สวัสดีชาวบุนซ่าทีวีทุกคนด้วยนี่ผมครับบุนซ่าทีวีอันนี้เราก็มาที่ห้างเซ็นทรัลพระราม2เวลาตอนนี้ก็ 9:53 อีก7นาทีห้างเปิดนะครับวันนี้ตัวผมก็มาคนเดียวนะซึ่งเดี๋ยว 10:00 เราเดินตามเขาแล้วกันนะเราไม่รู้ทางเดินตามเหมือนจะเปิดแล้วนะอีกประมาณนาทีกว่าไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำก็มีคนมารอนี่ไม่ถึง400นะเราน่าจะสมัครทันอยู่แหละเพราะว่าวันนี้ก็มีค่าสมัครแข่งด้วยนะ50 บาทมันก็เลยอาจจะคนน้อยนะฮะ10:00นะฮะเปิดแล้วนะเราด้านนู้นแท้คืออะไรเราเดินตามฮะสายเดินตามเลยโอ้มีคนวิ่งไปแล้วครับเมื่อกี้วิ่งไปแล้วฮะวิ่งไปแล้วโอเคนะฮะหลังจากเราเห็นคนวิ่งไปแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าผ่านทางยูนิโคนะครับเซ็นทรัลพระราม2นี่ก็จะมียูนิโคอยู่ด้านหน้าเนาะเราก็เดินผ่านก็ขึ้นบันไดตัวนี้ลงมาเพื่อมาข้างหน้านะครับใครที่ตามนะครับก็เดินตามนี้ได้เลยแล้วแล้วก็ขึ้นมาให้เห็นบันไดก็ขึ้นอีกครับงานจะจัดอยู่ชั้น4นะครับอันนี้เราก็เดินตามคนนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปเนี่ยขึ้นบันไดตรงนี้อีกครับมีบันไดตรงไหนผมขึ้นตามหมดเนี่ยแล้วก็เดินตามต่อครับอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนอาหารนะฮะซึ่งมันจะจัดอยู่ข้างโซนอาหารเลยนะครับนี่ฮะคนเยอะมากนะครับทั้งที่ตอนหน้าเราอ่ะคนน้อยนะฮะมาจากไหนก็ไม่รู้นะผมได้เลข292นะครับ400คนอ่ะ400เกือบ500ได้292โอเคเราก็รอจ่ายตังค์นะ50 บาทก็ได้มาแล้วนะฮะ number 301นะครับ301เราก็สาโปรโมนะครับดอกกิฟต์หน้างานนะครับเป็นตัวมีดอก5ใบนะครับตัวเองบวก15นะครับบูท 30,000 เอ้ยบูท 20,000 นะก็เองแล้วก็แต่นี่โซนเกมเนาะแล้วก็มีโซนขายของเอ้ยไม่ใช่เป็น VR โซนเกมนะเกมมีมินิกอล์ฟนะฮะมียิงปืนมีสุ่มดวงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพวกโซนในเทิร์นกันก่อนดีกว่าอันนี้เราเก็บไว้นะฮะไอ้301นี้ห้ามหายนะครับหายทีร้องไห้เลยนะครับไมเทิร์นแซดวันนี้เหรอกะจะซื้อดอพีจีโกว่ะมันสวยดีฮะ อยากได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยมาตอนนี้คนเยอะนะแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นขายของปกติมีการ5แบบทุกกล่องโอ้ซื้อไป4กล่องได้แฮร์รี่4ใบถ้าจะเล่นเทียมบุญก็ซื้อได้ใช่แล้วเอาโปรเทคสีดำแล้วก็การ์ดบัดดี้นะครับนี่คือการ์ดที่เราได้มาวันนี้ครับซึ่งอันนี้ซื้อ90 บาทครับนี่ได้ฟรีนี่ก็ฟรีการ์ดเจนโทเกตไม่ได้ใช้นะครับถามว่าเล่นบัดดี้ไหมไม่ได้เล่นแต่ก็ใบนี้เก่งนะครับกว่าจะแข่งก็ตั้งเที่ยงนะครับเที่ยงเลยนะโอ้โหแล้วตอนนี้เพิ่ง10:45โอ้กว่าจะได้แข่งก็คงนอนยาวครับนั่งรอยาวๆครับก็ตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับทางผมก็ได้มาหาได้ทานนะครับซึ่งตอนแรกก็กะจะกินข้างล่างห้างเลยครับแต่รู้สึกว่าขี้เกียจเดินนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ร้อนด้วยแล้วครับนะอย่างไรก็เลยหาในนี้กินดีกว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าโอ้ยมีข้าวราดแกงอ่ะกินพวกนี้ดีกว่าก็เจอร้านข้าวราดแกงพอดีโอเคผมกินอันนี้แหละนี่คืออาหารที่ผมทานนะครับเป็นข้าวไข่เจียวกับหมูหวานนะครับอร่อยมากเลยนะครับลืมบอกว่าเด็กที่ผมใช้แข่งคือรอยเย่านะครับเพราะว่าเพื่อนผมคนนึงเนี่ยได้ส่งรูปแบบว่าเนี่ยเลือกให้หน่อยนะครับเขาก็เลือกให้นะครับไอ้การ์ดโปรโมเนี่ยเป็นรอยเย่านะครับโปรเทคเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนครับแล้วก็บีมเซนเซเนี่ยเป็นทาจิคาเซนะครับเพื่อนเลือกชาโดยครับผมเล่นรอยเย่ารักกันนะครับเป็นการสุ่มเด็กนะเป็นคอนเทนต์นะโอเคขอบคุณมากครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับที่ฝ่ายวิดีโอ3รอบแรกเนี่ยก็คือที่ผมแข่งเนี่ยหายไปนะครับเนื่องผมเลยต้องมาพากรอบแรกนะครับผมเจอมาเจสตี้นะครับสวอตบัสเตอร์ผมได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับซึ่งการเริ่มก่อนผมเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเริ่มพอเขาเริ่มหลังใช่ไหมเขามีวิงเกาเบฟตั้งแต่เกตหนึ่งเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับทั้งที่โดนลิมิตเหลือหนึ่งแล้วนะครับโจวิงเกาเบฟตั้งแต่ต้นเกมทำให้แบบผมสกูเกตหนึ่งด้วยนะสกูเกตหนึ่งไม่มีวิงเกาเบฟมือไม่มีเบสกับดาร์กแต่อย่างน้อยก็ยังมีมาเจสให้ผมอย่างน้อยยังมีให้เยอะนะครับ
แล้วพอผมไลฟ์มาเจสไม่มีเบเกอร์ดาร์กในโซเลยไม่มีเลยนะเว้ยนะครับผมก็นะครับไม่มีเบเกอร์ดาร์ก4เทิร์นนะครับจนผมมีฟอร์ส9ใบอ่ะครับมีเทิร์นที่4ครับผมยัดแวนไปนะครับ6ใบที่เหลือ3ใบเป็นเรียกข้างนึงนะครับยากมากนะครับเกมนี้นะครับกว่าจะชนะมาได้นะครับก็สนุกมากครับอย่างน้อยได้เริ่มก่อนได้สกูเกม1แล้วก็ได้ไม่มีเบเกอร์ดาร์ก4เทิร์นนะครับโอ้โหอันนี้คือโคตรแซดนะครับต่อไปรอบที่2ผมเจอกับฮาจิคาเซ่นะครับฮาจิคาเซ่รอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่สนุกอยู่นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรผมก็ได้เริ่มก่อนเนาะได้เริ่มก่อนอีกแล้วนะครับว่ามันใช้ได้เลยส่วนต่อไปนะครับรอบที่3เนี่ยนะครับฮาจิคาเซ่เหมือนกันนะครับผมก็เจอกับฮาจิคาเซ่เนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่ผมรู้สึกเสียอารมณ์ที่สุดในวันนี้เลยเพราะว่าผมเจอกับผู้เล่นที่ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่เขาผมทอยลูกเต๋าใช่ไหมครับเป็นลูกเต๋า20หน้านะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวทอยลูกเต๋ากันนะครับเดี๋ยวทอยใช่ไหมปุ๊บเขาจัดเป็นหน้าหนึ่งแล้วก็ทอยเขาวางแบบวางปุ๊บเลยทุกคนนึกสภาพบอกว่าคือโยนแหละแบบวางเอาเลขหนึ่งข้างหน้าแล้วก็วางอ่ะมันก็ต้องออกหนึ่งอยู่แล้วครับฮ่าดีครับไม่ออกหนึ่งก็แย่แล้วนะครับโอ้โหท้อเลยนะโอเคเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยมากตานี้ครับเจอแร็กนาร็อกฝ่ายแนวผมได้เริ่มก่อนเฮ้ยผมได้เริ่มก่อนทุกตาเลยเว้ย4เกมนี้ผมได้เริ่มก่อนทุกเกมเลยนะครับเฮ้ยถือว่าเจ๋งเจ๊งนะดวงมาอยู่นะถ้าตาไหนได้เริ่มหลังดิแพ้เลยมึงเนี่ยนะครับก็รูปเกมก็สูสีครับแล้วก็เป็นเมตาเนาะผมก็เมตาก็สู้กันมันฮะหนุกมากนะครับมีฉากวัดได้กันโคตรมันนะครับกัดกันมิดกันหนกว่าได้กันแค่ตอนสุดท้ายนั่นนะครับกัดมิดกันเลยอ่ะครับผมคือผมกับเขาเนี่ยกัดมิดกันเลยนะครับเพื่อนนะครับไม่ปล่อยให้ฮิตกันเลยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยสัตว์เลยเหนื่อยสัตว์เลยเหนื่อยจริงนะครับแรกนี้น่ากลัวนะครับนี่ก็รอบ4ผ่านไปแล้วนะรอรอบ5นะครับว่าจะเราจะเจอกับอะไรก็ผมว่าไม่ว่าแล็กก็รอย่อนทาจี3แค่นี้แหละครับเจออยู่แค่นี้วันนี้รอบแรกเจอรอย่อรอบ2เจอทาจี3ทาจี4ก็แล็กนะครับเออเจออยู่แค่นี้เงือกยังไม่เจอเงือกเลยนะพวกรีเวียพวกคอร์ลอย่างเงี้ยเด็กผมไปเอาคอร์ลด้วยต้องมาดูว่าถ้าเจอคอร์ลจะสู้ยังไงนะครับโอเคอะอาจจะเข้ารอบ16ยากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมแพ้รอบนี้ครับเจอแล็กแมวแพ้เลยแพ้ที่ผมแพ้เพราะว่าตัวเดสคิวของแล็กนาร็อกครับมันฮิวแดมแล้วมันก็ยิง1แดมเมจครับเขาได้ฟอนเลยโอ้โหได้ฟอนตอนนั้นคือผมเครียดเลยนะเว้ยมือผมแบบ7ตัดใบอ่ะเขาลุกมาสิเขาตีประมาณ9เวฟได้แต่แบบแค่ได้ฟอนอ่ะแค่ได้ฟอนไปได้คือผมกาดไม่ได้เลยคือผมสามารถกาดได้เลยแต่ว่าถ้าไม่เจอฟอนอ่ะกาดได้อยู่แต่ได้ฟอนเลยนะโอ้โหแพ้เลยครับผมแพ้คุณต้านะฮะนะครับก็ได้เจอกับคุณต้านะครับแล้วคุณต้าก็เป็นที่2ของงานนี้ด้วยนะครับเสียดายจริงๆครับรอบสุดท้ายนี้นะครับโอเคเดี๋ยวต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ติดท็อป16ก่อนนะอาจจะไม่มีหวังนะครับเพราะว่ามันการสุ่มเนาะแล้วแถมเราแพ้รอบท้ายด้วยอาจจะยากหน่อยนะโอเคเจอกันฮะรอบ5ก็หนักใจอยู่ครับแต่ตอนแรกอ่ะมันเป็นรอบที่ผมไม่หนักใจตอนแรกแต่พอเขาเปิดเด็กมาผมหนักใจเด็กมาเจ็ดมาเจ็ดเพราะผมคิดว่าคนที่มาเจ็ดมันจะตีเข้าเหรอก็เข้ามันยืน18,000นะก็เข้าแหละเพราะเขาไม่ตกทิ้งแต่ปาเจ้เขายืน18,000ใช่ป่ะใช่ครับโอ้จะตีลำบากนั้นล่ะแกเอาหูแมวออกเลยก็จะให้ลุ้นดวงเข้าท็อป3เลยมันก็ยากอยู่นะเข้ารอบ13คนใช่ไหมแล้วมันเหลือ3คนเนี่ย3คนเนี่ยต้องสุ่มซึ่งยากนะจะสุ่มไม่ได้นี่เก่งมากต้องดวงดีจัดซึ่งเราอย่าไปลุ้นเลยครับลุ้นว่าเราต้องชนะทุกตาดีกว่าแต่ก็สนุกมากครับวันนี้นะสำหรับงานแข่งวันนี้ของรางวัลที่ได้ก็เป็นทิกเกอร์ฟอยล์มีแค่ทาจิที่ใช้นะต
ขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย